แปลว่า move on ตอบชัดใครเฮิร์ตกว่าใครเลิกงอน2เดือนร่วมงานกันได้ไหมแปลว่า move on ยังคงเป็นที่จับตามองสำหรับแปลว่านิชาภัทรชัชยพลรัตน์ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายุติความสัมพันธ์กับอดีตแฟนหนุ่มน้องธนาชัดบริรักษ์ทั้งที่ยังมีความรักและหวังดีต่อกันอยู่แต่ถึงทางตันและไปต่อด้วยกันไม่ได้ล่าสุดวันที่26พฤษภาคม65นักแสดงสาวพระวาเดินทางมาร่วมงานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัลรีเทลฉลองครบ8ปีเซ็นทรัลแอปจัดงานฉลองสุดยิ่งใหญ่เซ็นทรัลแอป HBD เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคว้าเซอร์ไพรส์ได้ของชัวร์ที่ลันด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกหลักจากที่ได้ออกมาเปิดใจเมื่อครั้งก่อนว่ายุติความสัมพันธ์กับน้องลูกชายคนรองของบ้านฉัตรบริรักษ์เป็นที่เรียบร้อยแปลว่า move on 2เดือนแล้วที่โสดมาเป็นอย่างไรบ้างมีข้างงานแน่นทุกวันเหมือนเดิมสภาพจิตใจดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะเหมือนเราผ่านช่วงเสียใจมาแล้วสภาพดีกว่าวันนั้นเยอะเลยมีงานและเพื่อนๆช่วยให้ดีขึ้นแทบจะหาเวลาว่างให้ตัวเองไม่ได้เลยบางวันเราทำงานเสร็จเร็วก็จะทักเพื่อนไปว่าอยู่ไหนกันใครทำอะไรอยู่บ้างพยายามทำให้ตัวเองไม่ว่างไม่อยู่คนเดียวถ้าต้องอยู่คนเดียวก็จะเข้าไปเล่นเกมกับเพื่อนๆแทนก็เหมือนได้อยู่กับเพื่อนเราก็หาทางเอาตัวรอดไปในแบบของเราแต่มันก็ต้องมีเหงาบ้างแหละเป็นปกติที่หน่องสัมภาษณ์ไปเรามีจี๊ดๆบ้างไหมไม่เลยก็เป็นห่วงสภาพจิตใจเราค่อนข้างรีคัฟเวอร์ได้เร็วกว่าเขาแต่รู้สึกว่าเขาก็จะผ่านไปได้ที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้คุยกันเลยรู้สึกว่ามันอาจจะต้องรอระยะเวลาที่นานกว่านี้กว่าที่เราจะทักไปหาเขาคิดว่าทักไปถามคนรอบตัวเขาน่าจะง่ายกว่าได้ทักไปถามพี่บอยไหมยังไม่ได้ทักไปถามใครจากที่ดูสัมภาษณ์เขาดูจากรีแอคชั่นเขารู้สึกว่ายังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเหมือนเราช่วงที่กำลังจะขึ้นมากว่าจะขึ้นมาได้ถ้าทักไปตอนนี้เขาอาจจะล้มใหม่ได้ใครเฮิร์ตกว่ากันคุณพูดได้ยากกว่าใครเฮิร์ตกว่ากันคือเราจะไม่แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นง่ายๆแม้แต่พ่อแม่ก็แทบจะไม่เคยเห็นเราร้องไห้เพื่อนนี่แทบจะไม่เห็นเลยนอกจากเรื่องที่หนักจริงๆเรื่องที่หน่องเราเสียใจคนเดียวได้แต่ว่าเรื่องที่โดนชาวเน็ตด่าไม่สามารถเสียใจคนเดียวได้อันนั้นหนักกว่าแปลว่า move on สามารถเจอเขาได้ไหมตอนนี้เจอได้แต่มันอาจจะยากมากขอเวลาก่อนแต่คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่เรากลับมาคุยกันได้เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนกับเขามากๆพี่เขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีถ้ามีงานคู่ติดต่อมารับได้ไหมตอนนี้ยังไม่มีแต่ถามว่าจะรับไหมก็ขอดูระยะเวลาก่อนอาจจะยากนิดหนึ่งถ้าเร็วๆนี้ถ้ามีเดือนหน้าก็คงต้องทักไปถามพี่เขาว่าไหวไหมไหวแค่ไหนคิดว่าในพาร์ทการทำงานพี่เขาไม่มีปัญหาหรอกค่ะชาวเน็ตข้องใจรักแล้วเลิกทำไมเราเห็นคอมเมนต์นี้อยู่ค่ะก็เพราะว่ารักกันมากเหมือนที่พี่หน่องพูดเรารักกันมากจนไม่อยากจะทำร้ายกันแล้วเข้าใจนะที่คนบอกว่ารักกันมากแล้วทำไมไม่สู้ต่อเพราะว่าการสู้ต่อมันเป็นการทำลายกันลงไปเรื่อยๆเราเลยไม่รู้ว่าเราจะทำลายกันและกันทำไมคนเลิกก่อนมักจะเป็นฝ่ายผิดในความรักทุกความสัมพันธ์มันไม่มีใครผิดใครถูกคนสองคนที่มาเรียนรู้กันพอเข้ากันไม่ได้เราก็แค่แยกจากกันแต่ถ้าคนอื่นจะมองว่าเราเป็นคนผิดเราก็ยอมเป็นคนผิดในความสัมพันธ์นี้ก็ได้เพื่อที่เรื่องนี้จะได้จบไม่อยากให้มีการโจมตีกันไปมาอีกแล้วสภาพจิตใจของเราทั้งคู่มันไม่ได้ง่ายที่จะต้องมาตอบคำถามแบบนี้เขาบอกถึงจะไม่ได้ใกล้ชิดกับเราแล้วแต่ก็ฝากคนรอบข้างช่วยดูแลเราด้วยเหมือนเขาเองก็มีการอัปเดตเรา
เราก็อัปเดตข่าวผ่านเพื่อนข่าวเหมือนกันในใจเราก็เป็นห่วงข่าวเหมือนกันอยากให้ข่าวดูแลตัวเองฟื้นขึ้นมาได้เร็วตัวเราเสียใจเราจะออกไปหาเพื่อนๆแต่พี่เขาจะค่อนข้างเก็บตัวเราดูเข้มแข็งเร็วเพราะช่วงที่เราเสียใจเราไม่ได้เปิดให้คนเห็นช่วงที่เราเสียใจขนาดเพื่อนเรายังไม่ได้เห็นเลยอย่างผู้จัดการหรือเพื่อนสนิทเรายังบอกเลยว่าเฮ้ยร้องไห้บ้างก็ได้นะก็บอกเขาว่ามันต้องร้องแหละแต่ไม่ใช่ตอนนี้เราก็เลือกที่จะไปร้องไห้คนเดียวในห้องน้ำตอนนี้ไม่ได้ร้องไห้แล้วเราเป็นพวกถ้าเสียใจเราก็จะไปให้สุดเลยร้องไห้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 จนโอเคพอแล้วและจะไม่ร้องไห้อีกแล้วเราไม่ได้วางว่าเราจะต้องเสียใจขนาดไหนยังไงเราจะดูจากสภาพร่างกายตัวเองด้วยเราร้องไห้มาเดือนหนึ่งแล้วเราดูโทรมแล้วเราก็ต้องกลับมาคิดแล้วว่ามันก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับมาดูแลตัวเองบ้างแล้วเราอยู่ในโหมดนี้มานานแล้วการที่เราไม่ได้มีแฟนอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะเพราะว่าเรายังมีจากที่อื่นอีกเยอะแยะยังไม่พร้อมมีแฟนเข้ามาได้เลยก็ขอดูหน่อยก่อนนะตอนนี้รักตัวเองสูงมากถ้าจะหาคนเข้ามาดามใจขอพักก่อนเพราะว่าดามใจตัวเองได้แล้วเพื่อนๆดามใจเยอะมากตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาจีบยังไม่ค่อยมีคนที่เอ๊ะขนาดนั้นตอนนี้กำแพงเราสูงมากยิ่งกว่ากำแพงเมืองจีนมีคนคอยสแกนให้เยอะด้วยโดยเฉพาะผู้จัดการเพราะทุกครั้งที่เราร้องไห้เขาจะเป็นคนเดียวที่เห็นเขาจะเป็นคนที่รับโมเมนต์ทุกอย่างของเราเลยได้เจอข้อดีอะไรบ้างในช่วงที่โสดเราได้รู้ว่าเราสามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้เราโตขึ้นเราได้กลับมารักตัวเองมากขึ้นจนตอนนี้เพื่อนเตือนแล้วว่ารักตัวเองมากไปหน่อยเราจะไม่ยอมให้เราเสียใจกับเรื่องอะไรอีกแล้วเราแคร์ตัวเองแม้กระทั่งขับรถไม่ขึ้นทางด่วนมันแค่10นาทีเองแต่ถ้าขึ้นทางด่วน5นาทีเราจะบอกว่าได้งานขึ้นทางด่วนเพื่อนก็บอกทำไมวันนี้วันเสาร์รถไม่ติดเราก็บอกว่าไม่อยากเสียใจสมมุติไปเจอทางที่ทำถนนแล้วเกิดรถติดขึ้นทางด่วนดีกว่าปลอดภัยกว่า mindset เรื่องความรักเปลี่ยนไปไม่เลยค่ะถ้าในอนาคตจะรักใครสักคนอีกแล้วจะต้องเสียใจก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ใช้หัวใจขอบคุณไอจีนิชภัทร ทนายเดชาเปิดใจเผยเหตุผล3ข้อขอกรามลาพระมารดาจบแล้ว30ปีไม่เคยเจอเผยเหตุสุดจะทนฟังเส้นสุดท้ายทนายเดชาเปิดใจเผยเหตุผล3ข้อขอกรามลาพระมารดาจบแล้วไม่ขอพูดถึงคดีแตงโม30ปีไม่เคยเจอก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณแม่แตงโมเมื่อวันที่26พฤษภาคม65ทนายเดชากิติวิทยานันท์เปิดใจในรายการโหนกระแสถึงประเด็นแยกทางกับแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมภัทรธิดานิดาทนายเดชากล่าวถึงการที่แม่ส่งมือถือแตงโมให้บังแจ็คว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแม่เพราะมือถือเป็นพยานวัตถุเมื่อตำรวจตรวจสอบเสร็จแม่ก็ไปขอคืนจากตำรวจเมื่อวันที่13พฤษภาคมโดยแม่ดำเนินการเองและไม่ได้ถามทนายความในการส่งให้บังแจ็คทนายเดชากล่าวว่ายอมรับรู้สึกตกใจว่าทำไมแม่บอกว่ามือถือให้ตนในตอนแรกจึงคุยกับแม่และทราบว่าแม่แค่ต้องการเอาตัวรอดโดยไม่ได้โกรธแม่แต่ทำให้ตนไม่สบายใจที่โดนพาดพิงจากลูกความเมื่อวานตอนบ่ายจึงถามแม่และยอมรับว่าส่งมือถือให้บังแจ็คไปแล้วเพื่อกู้ข้อมูลในมือถือการแถลงข่าวเมื่อวันที่25พฤษภาคมเพราะสุดจะทนแล้วเนื่องจากโดนพาดพิงจากเรื่องไม่จริงทนายเดชากล่าวว่าช่วงหลังแม่เริ่มมีที่ปรึกษาเยอะทั้งบังแจ็คและส.ส.เต้จึงคุยกับแม่เมื่อคืนว่าตนจะขอถอนตัวจากคดีดีหรือไม่โดยตนขอถอนตัวเอง
เพราะส.ได้ไปโพสต์ข้อความในลักษณะเข้ามายุ่งกับคดีและมุ่งว่าเป็นประเด็นฆาตกรรมจึงคุยกับแม่เพื่อขอถอนตัวสาเหตุที่ขอถอนตัวมี3ข้อคือ 1. ความเห็นทางคดีไม่เหมือนกันโดยส่วนตัวมองเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่ฆาตกรรมหลังแม่ไปเชื่อส.เต้และบังแจ๊กจึงขอกรำลาพระมารดาโดยแม่บอกว่าแล้วแต่เราสองประเด็นส่งมือถือแตงโมให้บังแจ๊กและปล่อยภาพออกมาโดยบังแจ๊กก็ยอมรับแล้วด้วย 3. แม่ไม่พอใจทนายตั้มและให้ตนดำเนินคดีกับทนายตั้มแต่ส่วนตัวทำไม่ได้เพราะตนเป็นเพื่อนกับทนายตั้มทนายเดชายังบอกด้วยว่าต่อไปนี้จะไม่พูดเรื่องคดีแตงโมขอจบแล้วยอมรับ30กว่าปีที่เป็นทนายความมาไม่เคยเจอลูกความแบบพระมารดาแต่ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณแม่